พบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยต้องคุยเรื่องนี้นะครับคุยเรื่องอากูนะครับอากูเนี่ยนะครับมันเป็นข่าวใหญ่โตมีคนผูกคอตายเพราะคดีอากูนะครับอากูบ้านปอละปักอะไรนะปอละปักครอบครองปอละปักแล้วก็ออกมาปะทะคารมกันระหว่างทนาย2คนทนายวัฒนากับทนายเดชาทนายวัฒนาพูดสู้ทนายเดชาไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเราฟังเนื้อหาใจความแล้วก็ไม่รู้หรอกครับใครเก่งกว่าใครเราไม่สามารถรู้ได้หรอกครับทนายเก่งๆมีเยอะเพื่อนผมนายพิโซก็เก่งหลายคนแต่เขาก็ไม่ออกสื่อบางครั้งก็อยากจะออกเหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีคอนเทนต์ไงแล้วก็ทนายที่เป็นระดับประเทศก็ไม่มีเวลาออกสื่อเช่นกันในทนายที่ทำคดีให้กับคุณทักษิณทนายที่ทำคดีให้กับคุณเจริญอะไรพวกนี้ก็ไม่มีเวลาออกสื่อเช่นกันนะครับผมอ้าวแต่วันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องทนายอย่างเดียวหรอกครับเดี๋ยวท้าความเรื่องราวเหล่านี้ก่อนเริ่มแรกเลยนะคุณศรีพันธ์เนี่ยแหละไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อออกคำสั่งครอบครองปอละปักกับบ้านหลังดังกล่าวไอ้บ้านหลังที่มีปัญหาเนี่ยแหละคือเขาบอกว่าเขาอยู่กันมาเป็นเขาอยู่มา10กว่าปีแล้วเขาเลยไปยื่นต่อศาลอันนี้ก็เป็นเรื่องของศาลไงก็รอศาลจะตัดสินขั้นตอนครอบครองปอละปักกว่ามันจะออกมาโอ้โหมันไม่ได้ง่ายเมื่อยื่นไปปุ๊บเดี๋ยวศาลเขาก็จะรู้ว่าคนที่ครอบครองอยู่เก่าคือใครเขาก็จะเรียกก็จะแจ้งให้ทราบถ้าคนที่ครอบครองอยู่เก่าอากูนี่แหละย้างไปก็ต้องมาพิจารณากันแต่ถ้าอากูไม่เอาเรื่องเอาความศาลก็จะออกให้ครอบครองปอละปักคุณศรีสุพรรณนี่ก็ไปเอาคำสั่งศาลไปแจ้งกรมที่ดินเปลี่ยนชื่อจากของอากูเป็นของตัวเองนั่นแหละครับขั้นตอนมันอีกเยอะแยะมากมายนะก็ปรากฏว่าเมื่อคุณศรีพันธ์ไปยื่นศาลเรื่องครอบครองปรปักษ์อากูได้ข่าวนะอากูแล้วก็ตระกูลแกล่ะโคตรเน่าสักการะแกล่ะที่ได้รับของขวัญก็ได้ข่าวก็ไปทำเรื่องคัดค้านจริงๆมันต้องจบเปล่าวะมันก็ต้องจบหรือเปล่าวะมันเรื่องมีอยู่เท่านี้แหละครับที่ไม่จบเพราะอะไรมันไปออกรายการโหนกระแสเข้าใจป่ะแล้วก็มันก็ไปทนายเดชาออกมาพูดโอ้โหมันก็ใหญ่โตดังไปไอ้พวกผู้ร่วมรายการต่างๆผู้ทรงคุณวุฒิไม่รู้แม่งทรงคุณวุฒิจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็มาพูดกันเป็นต่อยหอยนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นทั้งก็ไม่รู้ว่าในการประกอบอาชีพของตัวเองนั้นเก่งอย่างตอนที่ออกรายการไหมอันนี้ผมไม่พูดถึงใครนะไม่ได้พูดถึงใครเจาะจงนะเพราะว่าคนที่ออกรายการพวกนี้มันมีเป็นร้อยคนอ้าวก็พูดกันไปเป็นเรื่องใหญ่ไอ้คุณศรีพันธ์กับพวกนี่เป็นคนเลวของสังคมเป็นคนไม่ดีอยู่ๆไปยึดบ้านเขาไม่มีใครบอกเลยว่าอากูทำไมว่าปล่อยให้เขามาอยู่เป็น10ปีโอเคถ้าไม่ถึง10ปีก็6ปีเพราะ6ปีเพราะอะไรป่ะที่6ปีเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไปคัดค้านและฟ้องขับไล่แล้วก็เรียกค่าเสียหายทางแพ่งนะอากูเนี่ยโคตรเหงาอากูเนี่ยโดยคิดค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาทย้อนหลังไป6ปีก็แสดงว่ารู้ว่าเขาอยู่6ปีแต่ถ้าจะบอกย้อนหลังไป10ปีไม่ได้เว้ยแม่งเดี๋ยวเข้าตัวเว้ยอ้าวย้อนหลังไป6ปีนะแล้วก็อันนั้นแพ่งนะแล้วอาญาก็ไปแจ้งความข้อหาบุกรุกกับคุณศรีพันธ์และพรรคพวกกับคนที่ฆ่าตัวตายด้วยแล้วไงต่อก็เป็นผลให้คุณนุเนี่ยผูกคอตายในห้องน้ำเอาผ้าคนหนูผูกคอตายผมก็ไม่รู้ผูกได้ยังไงวะลองนึกภาพเอาผ้าขนหนูผูกคอตายมันจะตายได้ยังไงวะเพราะว่าคนทุกคนที่ฆ่าตัวตายนะพอมันใกล้ตายมันจะไม่อยากตาย
ไอ้ที่เปิดแก๊สเปิดอะไรในรถยนต์ลมควันอ่ะพอมันเริ่มจะตายมันจะพยายามเปิดประตูออกแต่ก็ไม่ทันคนที่กระโดดน้ำตายพอแม่งจะใกล้ตายมันจะพยายามผุดขึ้นมาหายใจแต่ก็ไม่ทันคนผูกคอตายเช่นกันสังเกตดูมือมันจะกุมที่คอจะแกะเชือกเพราะจริงๆมันไม่อยากตายหรอกมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบแต่ผ้าขนหนูอะผูกคอตายไงไม่รู้อะอ้าวก็สรุปจบสิ้นไปแล้วทนายวัฒนาครับทนายคนนี้ก็ออกมาพูดมาพูดถึงว่าไอ้ที่คุณนุผูกคอตายเนี่ยก็เพราะโดนสื่อย่ำยีซ้ำเติมคือสื่อไม่ได้ซ้ำเติมอย่างเดียวพอเป็นข่าวปุ๊บมันก็มีนักรบโซเชียลผู้ที่เป็นคนดีของชาติของแผ่นดินเห็นความไม่ถูกต้องทนไม่ได้อยู่ๆมึงมายึดบ้านเขาได้ยังไงกูไม่ยอมกูผมอยากจะบอกไอ้นักรบโซเชียลทั้งหลายว่าตัวพวกมึงดีจริงเหรอดีพอไหมตัวพวกมึงยังเหี้ยกันอยู่ไหมฮะที่จะไปด่าคนนู้นคนนี้เขาโดยที่ไม่ได้รู้ความจริงฟังแม่งแค่ในโทรทัศน์เท่านั้นแหละอะมึงเคยรู้ไหมงูเหลือมมันเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้มึงรู้ไหมมันหญ้ามันรกมึงรู้ไหมถ้าเป็นต่างประเทศนะประเทศที่เจริญแล้วนะอันนี้ไม่ได้ไปยกยอปอปั้นมานะคนที่มีบ้านแล้วไม่ไปอยู่คนที่มีที่แล้วปลูกหญ้ารกข้างบ้านสามารถไปจ้างตำรวจจับได้ต้องมาตัดหญ้าต้องมาทำให้หญ้าไม่รกอ้าวต่อทนายวัฒนาเขาก็บอกว่าจริงๆทนายวัฒนาเนี่ยเขาเป็นทนายของคุณศรีพันธ์นะเขาไม่ได้เป็นทนายของคุณนุนะก็บอกว่าการจะดำเนินคดีอะไรกับใครถ้าทำไปตามขั้นตอนปกติมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเขาไปปรึกษาทนายเดชาแล้วอันนี้ไปเคลียร์บอลทนายเดชาแล้วสื่อมวลชนอะไรต่างๆนานามากันเต็มไปหมดทำให้คดีนี้มาถึงมือตนเพราะคดีบุกรุกรอบแรกตนไม่ได้ทำคดีนั้นคุณศรีพานนท์ปรึกษาตนนานแล้วว่าอยากจะฟ้องครอบครองปรปักษ์ตั้งแต่ก่อนจะมีข้อพิพาทเขาบอกว่าเขาครอบครองมาเกิน10ปีแล้วคดีครอบครองปรปักษ์คดีที่ควรฟ้องกันทั่วไปศาลไหนก็มีทั้งนั้นทนายที่ไหนก็รับทำแต่มีรายละเอียดอย่างไรก็ไปว่ากันในศาลไม่ใช่มาสืบพยานนอกศาลผ่านสื่อกันแบบนี้ส่วนตัวเองตนมองว่าไม่ควรจะเริ่มจากการไปออกสื่อทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตแบบนี้มันดูไม่เหมาะสมส่วนเรื่องทนายเดชาตั้งประเด็นว่าตนเป็นคนยุยงส่งเสริมให้บุกรุกเข้าไปในบ้านหรือไม่ทนายเป็นคนแนะนำให้คู่กรณีเข้าไปอยู่ในบ้านหรือไม่ทางทนายวัฒนาบอกว่าตนไม่มีความเห็นทางกฎหมายแบบนี้ไม่ใช่ตนก็มีความเห็นทางกฎหมายแบบนี้ก็แนะนำลูกความไปว่าแนะนำลูกความไปเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ลูกความถามว่าตนผิดด้วยหรือนะนี่ทนายวัฒนาบอกแต่เขาดีนะเพราะทนายเดชาด่าเขาเยอะนะด่าเขาแรงด้วยนะแต่ทนายวัฒนาไม่ได้ออก มาพูดถึงทนายเดชาแบบตรงๆเลยก็มีอยู่หลายประเด็นที่ทำไมทนายวัฒนาไม่ออกมาพูดประเด็นที่หนึ่งก็คือไม่อยากโต้เถียงไม่อยากท้าความไม่อยากมาพูดให้เป็นเรื่องเพราะว่าถ้าทนายวัฒนาพูดไปเดี๋ยวทนายเดชาก็โต้กลับอันนั้นประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองก็คือทนายวัฒนาไม่ให้ราคาทนายเดชาได้มีอยู่สองประเด็นเท่านี้นะครับผมพลกิจล่ะพลกิจนี่คือใครพลกิจก็คือผัวคุณนุอ่ะที่ผูกคอตายยืนยันเจตนารมณ์ว่าจะไปถอนคดีครอบครองปรปักษ์ถ้าทนายไม่ถอนจะพาคุณศรีพันธ์ไปยื่นขอถอนฟ้องด้วยตัวเอง นี่หลังจากเมียตายแล้วนะ คุณพลกิจยังขอโทษคุณซันคุณอายอากูกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะความโง่เขลาที่เชื่อคำแนะนำต่างๆป
ไปฟ้องเพื่อจะมาต่อรองในส่วนคดีอาญาไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วมันเหนื่อยมากๆจริงๆและตอนนี้คุณนุก็ไม่อยู่แล้วนะแล้วก็มีอัยการปรเมศนะต้องแจมทุกเรื่องเลยอาจารย์ปรเมศน่ะก็บอกว่าถ้าเกิดมันมาถอนฟ้องถอนอะไรกันไปปุ๊บมาคุยกันไกลเกี่ยกันก็ไม่มีความผิดก็ได้ไอ้เรื่องครอบครองปรปักษ์อะไรเนี่ยไม่ต้องติดคุกติดตารางก็ได้ ผมจะบอกอย่างนี้นะผมฝากไปถึงพลกิจด้วยนะเ มียมึงผูกคอตายเพราะคดีนี้เปล่าวะคดีนี้นะต้นเหตุไม่ใช่ทนายวัฒนานะพลกิจต้นเหตุคืออากูและโคตรเง่าอากูนะที่ฟ้องเมียมึงฟ้องอะไรวะฟ้องไอ้ที่ฟ้องไล่ที่อ่ะใช่ป่ะนั่นแหละฟ้องบุกรุกอ่ะนะแล้วคดีบุกรุกนี่มันก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารหาเหวอะไรหรอกมันไม่ถึงก็ต้องไปประหารชีวิตหรอกมันไม่ถึงต้องทำคุกตลอดชีวิตหรอกก็แค่บุกรุกอ่ะมันจะอะไรก็นักหนาวะอ่ะแล้วมึงต้องไปขอโทษเขาทำไมวะเมียมึงตายนะอากูและโคตรเง่าเขาต้องขอโทษมึงหรือเปล่าวะต้องขอโทษคุณนุเมียมึงหรือเปล่าวะที่ทำให้เขาต้องผูกคอตายไม่ใช่มึงไปขอโทษเขาขอโทษทำหอกอะไรวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจจนไม่เข้าใจแบบนี้เอาจริงๆนะงงโคตรงงเลยแล้วทำไมอ่ะศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยนะว่าใครผิดใครถูกศาลยังไม่ตัดสินเลยนะว่าพวกนี้เขาบุกรุกหรือเปล่าศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยว่าการครอบครองปรปักษ์ผิดหรือถูกแล้วพวกมึงเป็นใครกันวะมาตัดสินไปแล้วอ่ะแม้แต่ไอ้พลกิจนี่ก็ตัดสินไปแล้วอ่ะแล้วมึงก็โยนความผิดไปให้ทนายวัฒนาทำให้เมียมึงตายจริงเหรอวะจริงไหมอะทนายเขาก็ไม่เอาปืนจ่อหัวให้พวกมึงไปฟ้องครอบครองปรปักษ์หรอกมั้งก็เห็นแง่มุมไงเข้าใจไหมมันมีเทคนิคเว้ยบางทีเขาฟ้องไม่ต้องฟ้องชนะเว้ยอย่างถ้ากูเป็นทนายนะกูก็ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายแล้วนะพลกิจเราก็บอกว่าเฮ้ยฟ้องครอบครองปรปักษ์ไปเว้ยปุ๊บเดี๋ยวไอ้ทางนู้นแม่งมาไก่เกี่ยวเว้ยไก่เกี่ยวโอเคเราก็ขอค่าขอเงินเว้ยค่าขนย้ายขาคอหาเฮลอะไรก็ได้เว้ยเข้าใจปะมันเป็นเทคนิคเว้ยเดี๋ยวมันก็มีการเยียวยามาคุยกันไม่ใช่เยียวยาเดี๋ยวก็มาไก่เกี่ยกันเพราะว่าขึ้นศาลเดี๋ยวทางอัยการเขานัดไปคุยไก่เกี่ยกันเข้าใจไหมก็ไม่อยากจะโทษคนตายว่าแม่งชิงไปผูกคอตายทำหอกอะไรวะคนผูกคอตายแม่งเกิดชาติหน้าเป็นหมานะกูบอกให้เกิดเป็นคนนี่นะแม่งยากนะเว้ยเทวดาหลายตนต้องการจะเกิดเป็นคนนะเว้ยเขาสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อจะเกิดเป็นคนทำไมเขาถึงจะเกิดเป็นคนพวกเทวดาพวกองค์เทพเจ้าต่างๆเพราะว่าถ้าเขาเกิดเป็นคนเขาสามารถปฏิบัติธรรมและบรรลุเป็นอรหันต์ได้แล้วพวกเราแม่งเกิดเป็นคนแล้วมึงมาฆ่าตัวตายทำเหี้ยอะไรกูไม่เข้าใจฆ่าทำไมฆ่าเพื่ออะไรนะก็ไม่อยากจะซ้ำเติมนะแต่คนพวกนี้ที่ฆ่าตัวตายไอ้ที่เขาสร้างนุสาวรีย์ให้เหมือนกันไอ้พวกนี้พวกปอดแหกปอดแหกถ้าผมคิดจะฆ่าตัวตายนะเฮ้ยกูจะฆ่าตัวตายแล้ววะเดี๋ยวกูต้องทำอะไรดีวะเฮ้ยใครแม่งโกงกินวะนายกแม่งแดกเงินเยอะเปล่าวะรัฐมนตรีแม่งแดกเยอะเปล่าวะไอ้นู่นไอ้นี่แดกเยอะหรือเปล่าวะตำรวจแดกเยอะเปล่าวะกูไปฆ่ามันก่อนแล้วกูค่อยฆ่าตัวตาย อย่างน้อยก็ทำประโยชน์ก่อนตายเว้ยไม่ใช่อยู่ๆไปฆ่าตัวตาย อันนี้ก็ไปซ้ำเติมเพิ่มอีกแล้วอันนี้พูดให้ฟังพูดให้ฟังเขาตายไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องหรอกพูดให้คนที่แม่งคิดจะฆ่าตัวตายแค่คิดก็ผิดแล้วกูจะบอกให้เรื่องที่เกิดขึ้นมันจะคอขาดบาดตายขนาดไหนนะโรคแม่งจะถล่มทลายขนาดไหนนะชิบหายเวลามันผ่านไปเว้ยเวลามันจะเยียวยาเองพอผ่านไปปีหน้าเว้ยมึงมาคุยเรื่องที่มึงมีปัญหาที่มึงอยากจะฆ่าตัวตายเป็นเรื่องสนุกสนานในวงเล่าสนุกสนานในวงสนทนากูจะบอกให้ชีวิตรักษาไว้ไม่มีใครเขาอยากตายหรอก
เกิดมาทั้งทีใช้ชีวิตให้คุ้มค่าทำประโยชน์อ่ะทำประโยชน์เล็กๆก็ได้เราไม่ได้ใหญ่โตอะไรเห็นขยะตกข้างถนนข้างถังขยะมึงเคยหยิบไปทิ้งในถังขยะเปล่าเนี่ยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องรวยหรอกถ้าจะทำประโยชน์นะนี่ก็ถือว่าทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองแล้วกูจะบอกให้และนี่นะไม่ใช่ปล่อยผ่านไปนะผมจะบอกให้นะทนายเดชาออกมาด่าคนนู้นด่าคนนี้ทนายเดชาก็เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าวะที่กดดันฝ่ายตรงข้ามอ่ะจะมาเพราะทนายเดชาเป็นคนมีชื่อเสียงพูดจาอะไรไปคนก็รู้จักตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของยูทูบเบอร์แล้วบางทีก็ต้องระวังนะทนายเดชาอย่าเอามันอย่าเอามันจริงๆครับที่เรายิ่งดังเมื่อไหร่คำพูดของเรามีคนเชื่อนะเว้ยกันชัยกำเนิดพลอยเช่นกันรายการคุณดังคุณขอคิดให้คิดเสมอว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณพูดไปสังคมได้ประโยชน์อะไรยาวมันยาวเรตติ้งมันไม่ใช่หรอกมึงมีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านมึงก็แดกก็เตี๋ยวชามเดียวก็อิ่มกูจะบอกให้สมัยคุณทักษิณชินวัตรมาพิษณุโลกท่านสุชนชัมโพนวดเขาสนิทสนมกับคุณทักษิณผู้ว่าแม่งเตรียมอาหารอย่างดีที่อร่อยที่สุดในพิษณุโลกโอ้โหพวกปลาเปอร์หายเหรอเลยปรากฏว่าคุณทักษิณไม่แดกเว้ยสั่งราดหน้าที่โรงแรมแดกจานเดียวเขามีเป็นหมื่นล้านแสนล้านเขาแดกราดหน้าจานเดียวเข้าใจเปล่าเพราะฉะนั้นมึงไม่จำเป็นต้องร่ำรวยอะไรหรอกนะมึงไม่ต้องเอาเรตติ้งต้นตีนต้นมืออะไรหรอกขอให้สิ่งที่มึงทำอย่างกันชายกำเนิดพลอยเนี่ยมีชื่อเสียงสิ่งที่ทำอย่าเอามันอย่างเดียวให้เกิดประโยชน์ด้วยและอย่าไปย่ำยีอย่าไปซ้ำเติมคนผิดเราเป็นพิธีกรเราเป็นผู้ดำเนินรายการหน้าที่เราต้องให้สองฝ่ายคู่คดีเขาพูดมึงอย่าเข้าข้างใครโดยเด็ดขาดแล้วผู้ร่วมรายการมึงก็อย่าเอามันอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนดีตราบใดที่ตัวเองคิดว่าเป็นคนดีแล้วสิ่งที่พูดออกไปมันเลวระยำกูจะบอกให้อย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนดีใครก็ตามว่าคิดตัวเองเป็นคนดีเมื่อไหร่ความวิบัติชิบหายจะมาสู่คนคนนั้นคนดีให้คนอื่นเขาคิดให้เพื่อนเขาคิดว่าไอ้เหี้ยนี่มันดีเว้ยให้สังคมเขาคิดว่าไอ้เหี้ยมันดีเว้ยเราอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีสำหรับผมผมคิดเสมอว่าผมเป็นคนชั่วเสมอชั่วมานานแล้วจนบัดนี้ก็ยังชั่วอยู่ก็อยากจะทำอะไรดีๆถ่ายบาปบ้างก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในนี้ก็เตือนด้วยความหวังดีนะมึงจะโกรธจะเกลียดกูก็ไม่เป็นไรนะกัญชัยกำเนิดพลอยทนายเดชานะผมก็พร้อมปะทะทุกคนแล้วนะครับเลยอยากจะบอกเรื่องนี้แล้วก็เอาเรื่องนี้เป็นเคสตัวอย่างเป็นเคสสตาร์ดดี้ทั้งองค์การสื่อมวลชนทั้งผู้ดำเนินรายการพวกเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์ฮาเฮลอะไรทั้งหลายใช้สติหน่อยถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ทำให้คนอื่นเขาฆ่าตัวตายชิบหายเราอะเร็วระยำมากมากผมจะบอกให้นะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านเนื้อเมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับแล้วผมไม่สนใจหน้าอินหน้าผมทั้งสิ้นนะครับจริงๆพูดอะไรออกไปผมรับผิดชอบคำพูดถ้าคุณกันชัยกำเนิดพลอยทนายเดชาจะฟ้องร้องแจ้งความหมิ่นประมาทไม่เป็นไรผมก็สู้แต่ทางที่ดีอย่าดีกว่านะถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับผมคุณก็ชี้แจงมาคุณก็ด่าผมมาแล้วก็ช่วยเอ่ยชื่อนามสกุลผมหน่อยนะครับกิจพลเด่นวิสัยไม่ต้องเรียกคุณก็ได้เรียกไอ้กิจพลเด่นเอ่ยชื่อนามสกุลผมหน่อยนะครับคนจะได้รู้จักผมมากขึ้นครับอ่ะมาซื้อหนังสือผมดีกว่าครับภาษาตำราพลิกชีวิตนะครับผมก็ทำมาเพื่อหาเงินเข้ากองทุนอิสรพลกองทุนนี้ก็ดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดครับเล่มละ290 บาทรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเจ้าแล้วก็
พิธีกรรมพิธีการต่างๆผมเขียนสุดฝีไม้ลายมือเมื่อเช้าก็เพิ่งคุยกับอาจารย์จ้ำศรีรูปาเจ้าสำนักศรีบุรุษาซึ่งเป็นอาจารย์ผมในด้านไสยศาสตร์นะก็เพิ่งคุยกันไปถามทุกดิบกันไปนะครับผมก็เพื่อเดี๋ยวจะไปหาท่านที่ระยองจะไปขอความรู้เรื่องไสยศาสตร์เพิ่มตั้งนะติดต่อมาได้3ช่องทางครับ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยได้แล้วก็โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับติดต่อมาครับอินบ็อกซ์มาโทรมาแอดไลน์มาถ้าผมยังไม่รับเดี๋ยวผมจะโทรกลับแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามโทรหาทุกคนที่ติดต่อผมมานะครับเดี๋ยวจะพยายามโทรหาตั้งสติแล้วก็จะโทรหาทุกคนอยากจะคุยกับเพื่อนๆทุกคนเพราะผมถือว่าทุกคนนั้นคือผู้มีพระคุณกับผมทั้งสิ้นครับพระนางพญาสยามนะครับองค์ละ290บาทเงินก็เข้ากองทุนอิสระผลเช่นเดียวกันปลุกเสก3วาระครับศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปหนึ่งในนั้นมีกระถางครับกระถางแคนตัสกระถางใบนี้สวยมากนะครับใช้เวลาทำ3ชั่วโมงเป็นงานแฮนด์เมดขาย220บาทช่วยอุดหนุนกันด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามช่องกิจโพสต์ Channel ด้วยดีเสมอมากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูในช่อง Facebook ก็ตามไปดูในช่อง YouTube ด้วยขอบคุณมากมากเลยทีเดียวครับขอท่านมีความสุขนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตปรับได้ชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิต